แล้วจะขอกล้องนี้ต่อจ้าแล้วที่ทุกคนรอคอยยังไงบ้างเอ่ยตื่นเต้นใช่ค่ะแล้วก็พวกเราทุ่มเทมากๆทั้งร่างกายหัวใจทุกอย่างเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยก็เราได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากๆเช่นการเต้นหรือเพลงที่อาจจะไม่เคยร้องเราได้ลองใหม่ๆเยอะละครเวทีด้วยค่ะก็คือทุ่มเทมากๆใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็พร้อมที่จะมอบความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนแล้วค่ะมีความกดดันอะไรไหมเพราะเห็นแบบบัดโซเอาโอ้กดดันค่ะกดดันแต่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วแค่ทำเต็มที่แล้วก็เอนจอยไปกับทุกโชว์น้องเก่งมากใช่ค่ะรู้สึกว่าตรงนั้นก็น่าจะโอเคแล้วค่ะตอนนี้พี่ฟินน่าจะกดดันเรื่องร่างกายสภาพร่างกายที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานใช่ค่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแรงกับกันใช่ครูจะเอาเขาออกมาแล้วก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะแต่วันนี้ไหวใช่ไหมตัวแฟนๆเป็นห่วงใช่เขาเป็นห่วงกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าหนูแบบแปะพลาสเตอร์เจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกอย่างพี่ๆก็โทรมาแบบน้องฟีเลื่อนเบเนฟิตไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เลื่อนค่ะทุกคนแบบซื้อบัตรมานั่งเครื่องบินมาเจอหนูก็เต็มที่เท่าที่หนูจะทำไหวค่ะเต็มร้อยวันนี้จะค่ะใช่ก็บอกพี่ฟินโซแบบเอาที่ไหวเอาที่อยากฝืนตัวเองแต่ก็ทำให้เต็มที่เอนจอยกับทุกโชว์ก็พอแล้วนอกจากความสุขที่มีแฟนจะได้เราคิดว่าวันนี้แฟนจะได้อะไรกับเราไปเอ่ยว้าเยอะเลยแบบซุปเปอร์เซอร์ไพรส์มากๆค่ะคืออะไรที่ทุกคนเคยเห็นหรือแบบเคยได้รับชมมาบ้างอ่ะโชว์เนี้ยจะแทบแบบไม่มีอะไรแบบนั้นเลยจะเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดเลยค่ะเพลงที่อาจจะเคยฟังแล้วก็มีแบบเปลี่ยนเมโลดี้อย่างไรค่ะใช่มันจะแบบดีขึ้นมันมากแล้วก็ทุกคนน่าจะโยกหัวไปกับเรา แต่ก็ไม่ทิ้งความฟินความจิ้นให้แฟนๆใช่ไหมเอ่ยก็อยากให้รอชมแต่ว่าก็อยากใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเดี๋ยววันนี้รอดูขอบคุณค่ะได้ข่าวว่าเรามีเวอร์ทัวร์ด้วยจะไปไหนกันบ้างเอ่ยวันนี้จะได้รู้ค่ะวันนี้ก็จะได้รู้เดี๋ยวเราจะประกาศทั้งเวอร์ทัวร์แล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆของค่ายIdol Factoryด้วยก็เดี๋ยวเราจะประกาศในนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่าคือแบบแฟนๆที่รอคอยนี่คือได้เจอแน่แน่นอนสปอยก่อนเลยว่าจะแบบว่าจะโซนไหนอะไรยังไงที่แน่ๆที่เท่าที่หนูพูดได้นะคะก็อาจจะมาเก๊ากันเลยที่แรกเพราะเราไปเดือนหน้าใช่มานิลาใช่แล้วก็แถบเอเชียก่อนเลยที่เหลือก็รอดูนะคะรอชมกันวันนี้พร้อมกันเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าคือแต่ละประเทศที่เราไปแต่ละโซนคืออาจจะแบบแตกต่างกันด้วยมันอาจจะแบบเที่ยวไปยกมาซีกโลกอะไรอย่างนี้บ้างแต่ว่า not in just in Asia แล้วใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆของเราเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามหนูแบบ worldwide เลยเนาะเราไปเจอทุกคนแล้วเนาะแบบตื่นเต้นมากๆค่ะว่าอย่างนี้ตอนนี้แสดงว่าเราก็พุ่งกับแบบทั้งแบบแฟนนี้แล้วก็เวิร์ลทัวร์หมดเลยแล้วทุกอย่างเลยค่ะในส่วนของซีรีส์หรืออะไรที่แบบว่าให้มีคนแบบว่ารอจะเห็นเราอีกนะคะยังไงบ้างมีแน่นอนมีค่ะมีค่ะวันนี้ก็จะได้รู้เหมือนกันค่ะใช่วันนี้คือบอกหมดเลยค่ะว่าจะเจออะไรบ้างในแผนที่เราวางไว้ค่ะสำหรับค่าย Idol Factory โหแสดงว่าวันนี้คือทุกคนแบบใครที่พลาดนี่คือไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ค่ะพลาดนะคะเดี๋ยวรอดูอันนี้แอบถามนิดนึงละกันอะไรเงี้ยเหมือนได้ค่ะว่ามีใครอยากซื้อบ้านหรือเปล่าหนูพี่บีค่ะหนูแลหนูอยากซื้อบ้านเพราะว่าคือเหมือนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ค่ะก็อยู่แต่คอนโดแล้วตอนนี้ของพี่คือเยอะมากๆไม่มีที่ไว้แล้วเนาะไม่ต้องซื้อตกทางด้วยเลยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคือบ้านของเราได้น่าสนใจนะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินก่อนค่ะถ้ามีบ้านก็น่าจะได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็มีน้องหมาตัวนึงก็น่าจะแฮปปี้แล้วค่ะอยากเล็งแถวๆไหนไว้ไหมคะยังไม่ได้คิดถึงตรงที่แบบจะต้องซื้อตอนไหนเลยตอนนี้คือแบบว่าน่าจะต้องเก็บเงินก่อนค่ะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นแพลนในอนาคตก็ถ้าหนูซื้อบ้านแล้วหนูจะบอกนะคะจะบอกใครบอกคนข้างๆจะบอกทุกคนเลยแต่ว่าเว
โอเอ๊ะหรือเราเดินข้ามกันไปเลยนะมีรถอยู่แล้วเปล่ารถมีรถมีค่ะรถมีค่ะอีกสักคันนะโอเคแล้วนอกจากว่าอันนี้แล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยคิดว่าคือแบบเราจะมีอะไรมาฝากแฟนๆให้เซอร์ไพรส์อีกบ้างไหมนอกจากร้องเพลงเป็นละครเวทีเราก็มีอ้อมีแกสรับเชิญด้วยค่ะวันนี้มีหนูคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วก็แบบไปเที่ยวเล่นกันบ้างแล้วใช่ค่ะเดาออกหรือเปล่าอะไรนะคะแฟนๆมีแบบว่าเดากันมาแล้วหรือยังมีค่ะมีค่ะมีคนเดาถูกด้วยใช่เก่งมากค่ะคือเดี๋ยวได้รู้แล้วเดี๋ยวได้รู้แล้วอีกเดียวคนเดียวหรอแค่คนเดียวหรอมีทั้งเกตในค่ายกับนอกค่ายค่ะมีพี่ๆในค่ายมีน้องๆในค่ายแล้วก็พี่ๆนอกค่ายด้วยค่ะหนูจะพูดหมดแล้วเนี่ยน้องน้องแสดงว่าล้นเวทีหรือเปล่าวันนี้ล้นเวทีเกสมานี่คือล้นเวทีหรือเปล่าเยอะเช่นใครนะแซวเย้ถามไปที่ข่าวนะเอ๊ะไม่รู้ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะเขามาป้านั่งเมื่อกี้อ่ะเป็นการตรวจสุขภาพแต่ว่าวันนี้จะแบบเต็มที่อะไรเงี้ยช่วยบอกให้เขาแบบว่าสบายใจได้เลยวันนี้หนูเต็มที่มากๆในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะก็ดื่มวิตามินใช่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทางฟินเบคแฟนดูของเรามีสปอนเซอร์โรงพยาบาล2สปอนเซอร์เลยค่ะ หนูไม่กลัวอยู่แล้ว เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้อยู่แล้วค่ะเป็นอินเตอร์แฟนเมดได้ so this fan made we put so much effort and it's actually been a very short time we've had to practice and everything but we tried to do our best it's gonna bestage acting. There's gonna be dancing, singing. Dancing is probably something you've never seen Freem Beck do properly, so I'm a little bit worried about that. But just do our best and hopefully enjoy every show and just have fun with us. Yeah.